สวัสดีค่ะพบกับครูชุติมาพรชาแนลโอ้โหวันนี้อากาศไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะคะฝนกำลังจะตกนะคะอากาศเย็นสบายนะคะวันนี้ครูชุติจะมาเม้ามอยเราเรื่องน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงค่ะโอ้โหมีเรื่องเม้ามอยนะคะแต่เยอะแยะมากมายเลยค่ะวันนี้เริ่มเลยนะคะไม่ต้องเสียเวลาค่ะเมื่อคืนนี้นะคะไปทำการแสดงที่นะคะเสรภูมินะคะจังหวัดร้อยเอ็ดมีตำนานเล่าขานที่แห่งนี้มีตำนานอะไรคะครูชุอ๋อคือว่าที่จังหวัดร้อยเอ็ดที่แห่งนี้เสรภูมิแห่งนี้เป็นต้นกำเนิดของหอบฝันมาหลังห้าน น้องอุ๋งอิ๋งนะคะได้ร้องเพลงนี้นะคะได้ร้องเพลงหอบฝันมาหลังห้านนะคะตำนานเลยนะคะอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดและที่แห่งนี้ละค่ะครบรอบ1ปีนะคะที่น้องนะคะมาร้องเพลงหอบฝันมาหลังห้านนะคะจากที่ทำให้ชื่อเสียงโด่งดังและเพลงนี้เป็นที่รู้จักนะคะเป็นที่รู้จักเลยนะคะหอบฝันมาหลังห้านนะคะที่ได้2รางวัลการันตีทั้งดาวรุ่งนะคะทั้งดาวรุ่งยอดเยี่ยมแล้วก็ขวัญใจมหาชนนะคะหอบฝันมาหลังห้านนะคะนี่ละค่ะเป็นที่มาที่ไปนะคะวันนี้ก็ได้กลับมาย้อนรอยอดีตอีกครั้งหนึ่งที่จังหวัดร้อยเอ็ดแห่งนี้เมื่อคืนนี้ผู้คนให้การต้อนรับมากมายนะคะน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงนะคะมีเรื่องเม้ามอยค่ะมีเรื่องเม้ามอยอีกเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องอะไรอ๋อผู้หญิงท่านหนึ่งนะคะบินตรงมาจากนะคะจังไม่ใช่ที่ใกล้และไกลเลยนะคะไกลมากนะคะข้ามแดนมาเลยค่ะอยู่ที่จังหวัดไม่ใช่จังหวัดนะคะอยู่ที่ประเทศนะคะเป็นคนไทยแต่ได้นะคะสามีฝรั่งและสามีก็ตายแล้วนะคะแต่ตอนนี้นะคะผู้หญิงท่านนี้นะคะยอมเสียค่าเครื่องบิน 80,000 บาทจากเยอรมันนะคะจากเยอรมันมุ่งสู่มาที่จังหวัดร้อยเอ็ดเมื่อคืนนี้ยอมเสียค่าเครื่องนะคะ80,000 บาทเพื่อจะมารอชมอิราอุ๋งอิงของเรานะคะเมื่อคืนนี้นะคะเขาเรียกว่ารักไม่มีข้อแม้นะคะรักจากต่างแดนนะคะบินตรงมาเลยนะคะพอมาถึงอุ๋งอิงนะคะโอ้โหทั้งหอมทั้งกอดทั้งสวมกอดดีอกดีใจเลยนะคะเขาเรียกว่า FC ท่านนี้รักไม่มีข้อแม้บินตรงมาจากเยอรมันเพื่อที่จะมาหาอุ๋งอิ๋งนะคะโอ้โหเมื่อคืนนี้เป็นภาพที่ประทับใจและหาดูได้ยากมากเลยนะคะสวมกอดเลยนะคะแล้วก็นำรางวัลมาให้น้องอุ๋งอิ๋งของเราเมื่อคืนนี้นะคะเป็นที่ประทับใจมากนะคะนำไปให้ที่รังเวทีนะคะรังเวทีเมื่อคืนนี้นะคะโอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะอุ๋งอิ๋งของเรานะคะนี่แหละค่ะทั้งในครูชุยังบอกว่าทั้งต่างจังหวัดทั้งแดนไกลทั้งร้ายแห่งหลายที่นะคะพามาเริ่มมาชมให้กำลังใจน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงของเรานะคะเมื่อคืนนี้ผู้คนก็มากมายผู้คนก็เต็มหน้าเวทีนะคะมารายของน้องได้แทบทุกคืนนะคะเมื่อคืนนี้ก็ได้มารายน้ำใจจากนะคะ FC พลังเงียบนะคะจาก FC พลังเงียบนะคะเมื่อคืนนี้นะคะโอ้โหมารายร้นคอนะคะไม่ว่าจะไปทำการแสดงที่ไหนนะคะมารายมาเต็มหน้าเวทีนะคะเขาเรียกว่านางฟ้าเลยนะคะหรือจะเรียกง่ายๆว่าผู้คนยกย่องให้เลยนะคะเป็นราชินีหมอรำอีกดวงหนึ่งนะคะเจิดจรัสฉายอะไรเลยนะคะน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงนะคะเป็นปรากฏการณ์ใหม่เลยนะคะผู้เฒ่าผู้แก่ก็ให้การต้อนรับนะคะไม่ว่าจะไปแสดงที่ไหนนะคะนี่แหละค่ะผลงานของอุ๋งอิ๋งของเรานะคะน่ารักมากเลยนะคะไม่ถือเนื้อถือตัวเลยนะคะไม่ว่าจะไปทำการแสดงที่ไหนนะคะเมื่อคืนนี้ก็ไปหยอกล้อกันนะคะไปเล่นกันนะคะโอ้น่ารักมากเลยนะคะน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงค่ะแล้วก็นะคะค่ำคืนนี้นะคะค่ำคืนนี้ก็จะไปทำการแสดงนะคะที่จังหวัดศรีสะเกษนะคะจังหวัดศรีสะเกษที่บ้านของน้องอุ๋งอิ๋งนะคะก็เกี่ยวกับเรื่องนะคะเขาบอกว่านะคะที่อำเภออันนี้นะคะต
เออน้องอุ๋งอิ๋งก็จะไปทำการแสดงคืนนี้นะคะที่จังหวัดศรีสะเกษนะคะโอ้โหผู้ชูเห็นและทึ่งมากเลยนะคะไม่ว่าผู้เฒ่าผู้แก่นะคะตอนนี้ก็ที่โรงเรียนแห่งนี้นะคะก็ไม่ต้องพูดถึงแล้วค่ะปูเสือปูสาดกันเหมือนเดิมนะคะหน้าเวทีนะคะไปจับไปจองกันพื้นที่แล้วนะคะเขาเรียกว่านะคะเวทียังไม่ทันตั้งเลยนะคะแต่รู้ว่าเวทีจะต้องตั้งจุดนี้ใช่ไหมคะยังไม่ทันจะตั้งเลยเวทีจะต้องตั้งจุดนี้ก็ไปปูเสือปูสาดรอกันแล้วนะคะโอ้โหเรียบร้อยเลยนะคะน่ารักเลยนะคะรีบไปจับจองพื้นที่กันแล้วนะคะเออแล้วก็มีข่าวดีข่าวนึงนะคะครูสลากับบอสโจนะคะได้คุยกันนะคะว่าโอ้โหก็สองเจอกันนะคะที่รายการทีวีแห่งหนึ่งนะคะแล้วก็ทั้งสองท่านนี้ก็ไปเจอกันนะคะก็ได้คุยกันก็ได้เม้ามอยกันนะคะก็บอสโจก็ได้คุยเรื่องเพลงนะคะกับครูสลานะคะครูสลาก็แบบว่าโอ้โหพูดง่ายๆค่ะให้กำลังใจนะคะให้กำลังใจบอสโจในสุดยอดมากเลยนะคะบอสโจก็มีกำลังใจในการแต่งเพลงนะคะแล้ววันที่นะคะข่าวร่านะคะมาเร็วนะคะร่าสุดเลยนะคะผลงานเพลงใหม่ของบอสโจยมนินนะคะวันที่2มีนานี้นะคะออกซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยนะคะของใครอ๋อของพี่แดงจิตตกรผลงานคล้ายของพี่แดงจิตตกรเอามาร้องใหม่นะคะก็จะออกนะคะพูดง่ายๆว่าจะปล่อยเพลงนะคะวันที่2มีนาคมนี้นะคะก็ไปเป็นกำลังใจนะให้กับบอสโจด้วยนะคะผลงานเพลงใหม่ล่าสุดเลยนะคะของบอสโจนะคะส่วนน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงของเรานะคะโอ้โหก็ไปคลินิกเสริมความงามนะคะเขาวันเขาคืนสวยวันสวยคืนเลยนะคะน้องอุ๋งอิ๋งของเรานะคะสวยมากๆช่วงนี้นะคะยิ่งตอนนี้นะคะไปเป็นพรีเซนเตอร์นะคะที่เรียกว่าคลินิกเสริมความงามนะคะก็งามขึ้นทุกวันนะคะผิวเนี่ยขาวเลยนะคะพี่หมอนอิงก็สุดยอดเลยนะคะอ้อครูชูมีเรื่องประทับใจอยู่เรื่องนึงนะคะครูหมอนอิงน่ารักมากเลยนะคะวันนั้นนะคะวันที่เกี่ยวกับเพลงสร้างผสมน้องฮักนะคะโดดเด่นขึ้นมานะคะติดหนึ่งมาแรงนะคะครูหมอนอิงของเราเนี่ยค่ะน่ารักความรักน้องเอ็นดูน้องนะคะมอบมาลัยพวงโตนะคะให้กับน้องอุ๋งอิงของเราเลยนะคะถ้าหืมค่ะเป็นผู้จัดการนะคะก็ยังมีน้ำอกน้ำใจเลยนะคะไปมอบพวงมาลัยให้กับน้องนะคะน่ารักมากครูหมอนอิงนะคะว้าคลิปนี้นะคะเมามอยก็จะหมดเวลาอีกแล้วนะคะอย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้กับครูชุติมาพรชาแนลด้วยนะคะครูชุจะรีบไปไหนครูชุจะรีบไปจังหวัดศรีสะเกษนะคะจะรีบไปดูน้องนะคะจะรีบไปปูเสือปูสาดแล้วนะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย